เมื่อประกาศผลผู้ชนะในโครงการประกวดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านซึ่งมีรางวัลรวมสูงกว่า3ล้านบาทกันไปแล้วน้องๆก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงทันทีเพราะได้แสดงถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่กล้าคิดและมีความมุ่งมั่นกันจริงจังครั้งนี้จึงจะพาไปรู้จักอีก3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายค่ะทีมแรกในวันนี้เราไปทำความรู้จักกับทีม Dare to Dream กับผลงาน Absolute Library ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการสั่งทำอาหารกันดีกว่าค่ะเรามองว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารหรือปัจจัย4เนี่ยน่าจะเป็นธุรกิจที่สามารถโตได้อย่างยั่งยืนครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมด้วยครับเราก็เชื่อว่าถ้าว่าเราสามารถวางระบบได้ครบถ้วนแล้วเราก็อาจจะร่วมกับเชนใหญ่ๆมากขึ้นแล้วก็อาจจะเอา SME ของไทยนะครับมาร่วมกันเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ครอบคลุมกับทั้งเชนอาหารใหญ่แล้วก็ SME ของไทยต่อกันด้วยทีมพาซ่าเทมโปกับผลงานเกมอาชีพซึ่งหลังจากได้รับความรู้ไปในรอบ How to be Professional Presentation จากคุณหนุ่ยพงศุขิรัญญพฤกษ์กูรูด้านไอทีกันไปก็ได้กลับไปปรับเปลี่ยนให้แนวความคิดของทีมเข้ารูปเข้าร่างและเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นตัวแอปที่เราทำเนี่ยถือประสงค์คืออยากให้เขารู้ว่าเขาชอบอาชีพทางสายไหนแล้วถ้าอาชีพที่เขาเลือกไปเล่นแล้วอ่ะแล้วเขาไม่ชอบเขาสามารถเปลี่ยนได้ช่วยประหยัดเวลาแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยครับสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้เหมือนกันขอขอบคุณธนาคารออมสินมากเลยนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้ความรู้ต่างๆมากมายก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสุดท้ายในวันนี้กับทีมหมวกอัจฉริยะกับผลงานหมวกนิรภัยเราไปฟังความคิดของคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสนใจในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนกันดีกว่าค่ะขอขอบคุณธนาคารออมสินนะครับที่เปิดโอกาสใหผมแล้วก็เพื่อนๆอีกหลายคนได้เข้าร่วมโครงการถึงแม้เขาจะไม่ได้ติดเข้าไปแล้วก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ของธนาคารออมสินเกิดขึ้นบ่อยๆคราวหน้าจะเป็นแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านทีมไหนผลงานใดและจะนำเสนอน่าสนใจขนาดไหนคงต้องคอยติดตามชมกันแล้วล่ะค่ะ